กาละครั้งหนึ่งนานมาแล้วยังมีสามพ่อแม่ลูกที่ยากจนครอบครัวของพวกเขาสังขาดแค้นแฮนซัมผู้เป็นลูกชายจึงต้องทำงานทำการแต่น้อยเพื่อจะหาเงินเลี้ยงตัวเองและครอบครัวให้ได้มีอยู่มีกินไปหวานมื้อนี้แม่ได้กินปลาซิวอาวมื้ออื่นแม่สิได้กินอีหยังลูกมื้ออื่นสิซื้อมกหวกอีแม่เอออีพ่อมักหลายได้มกหวกนี่กินเข้าไปแล้วมันคือสิละลายในปากทุกๆมื้อพวกเขาก็จะคิดหาแต่แนวกินว่าวันพรุ่งนี้สิกินเขากับอีหยังให้ได้อยู่รอดและประหยัดที่สุดเสาร์วันถัดไปแฮนซัมก็ได้เดินไปที่ตลาดและได้พบเขากับชายคนหนึ่งชายคนนี้เขากำลังจะเสือดไก่กินพอความโมโหที่มันไปลักกินข้าวเปลือกตอนมึงขโมยข้าวเปลือกกูมึงต้องตายแฮนซัมเห็นไก่นั่นห้องก็เกิดความสงสารเพราะมันกำลังห้องขอชีวิตเฮ้ยทำไมมันน่าสงสารจริงวะเงินก็เหลือเพียงเท่านี้เอาวะช่วยกับช่วยรู้ตนมันวะด้วยความสงสารไก่นั่นแฮนซัมจึงควักเงินในกระเป๋าที่เหลือเพียงเล็กน้อยออกมาเพื่อที่จะช่วยเหลือไก่นั้นไม่ต้องร้องเดี๋ยวเองก็ตายแล้วไอ้ครับผมขอสื่อต่อได้บ่ครับจะฆ่ามันได้บ่เออบ่ขาก็ได้เอาเงินมาเดี๋ยวกูจะไปซื้อตัวใหม่มาต้มนี่ครับดีใช่คนนี้เมื่อเห็นเงินเขาก็ยอมแลกไก่ให้แฮนซัมไปแฮนซัมจึงนำไก่นั่นกลับบ้านด้วยความสงสารโอ้ลูกวันนี้ทำไมได้ของแพงมากินล่ะลูกโอ้พ่อบ่หากินหมกหวกแล้วก็ได้เอามาเดี๋ยวแม่จะไปต้มให้กินบ่ได้หรอกครับพ่อแม่นี่เป็นสัตว์เลี้ยงของข่อยข่อยบ่ได้นำมันมากินปะโถไก่ต้มของยายเสียได้นะลูกบ่บ่อีตอนอย่ามาสู้ของข่อยเด้อแล้วเขาเพ่นได้ล่ะลูกโอ้ยมักลูกผีบ้าบ่จักของแซ่บพ่อแม่เห็นไก่นั่นก็แทบน้ำลายไหลพ่อบ่ได้เห็นอาหารหรูแบบนี้มาดอนแต่ลูกก็ปฏิเสธพ่อแม่บ่ให้พวกเขากินพอเขาได้มันมาด้วยความสงสารแฮนซัมนำข้าวเปลือกและนำมาให้ไก่ตัวนี้กินและตั้งชื่อให้มันว่าบักทองเพราะขนของมันเป็นสีทองเอาแหละตอนนี้ไปขอสิตั้งชื่อให้เจ้าว่าบักทองสุดล่อเด้อชื่อนี้ก็เขากับมันว่าหลายวันผ่านไปแฮนซัมเลี้ยงบักทองเป็นอย่างดีเขาลินกับมันทุกวันเขาหักและผูกพันกับมันเขาเห็นไก่ทองตัวนี้เป็นดังเพื่อนของเขาบักทองมึงอย่าขี่ใส่กูเด้อไก่ทองหูซึกซาบซึ้งและฮักแฮนซัมและมันก็ยังเห็นแฮนซัมเป็นเพื่อนของมันเช่นกันเมื่อเป็นดังนั้นบักทองจึงให้ของบางอย่างกับแฮนซัมเพื่อเป็นการตอบแทนเฮ้ยใครสีทองเฮ้ยอีพ่ออีแม่มาเบิ่งนี่แล้วเขาใครมันเป็นจีทองนี่มาเผามาเบิ่งเผามาเบิ่งโอ้แม่เจ้าเฮ้ยไหนกันลูกเนี่ยใครอย่างคือเป็นสีนี่พ่อแม่พอเมื่อไปยอมสีบ่คันบ่สั่นมันก็น่าจะเป็นทองคำคอยก็เห็นพร้อมเจ้านี่ล่ะเมียเฮ้ยเป็นไปได้ว่าถ้าจันก็ลองเอาไปขายเบิ่งที่รู้ห่างเทือมันอาจจะเป็นไข่ทองคำก็ได้ใช่ใครอย่างสิออกเป็นทองคำอีแม่เบิ่งการ์ตูนหลายพูดแล้วนำไปขายแล้วเขาเออขายก็ได้นั่นแหละครับไก่นั่นไข่ออกมาเป็นทองคำพวกเขาจึงสงสัยว่ามันเป็นไข่ทองคำแท้หรือบ่จึงฝ่าเอาไข่นั่นนำมาขายพี่ครับนี่มันไข่ทองบ่ค่ะคันแม่นล่ะผมสิขายโอ้ของแท้แน่นอนเอาไปเลย10ล้านอ้าอีหลีติครับเอาเสียวมึงที่นี่เยสกูสิรวยแล้วนั่นแหละครับในที่สุดไข่นั่นก็เป็นทองอีหลีแฮนซัมเกิดความดีมกดีใจและซื้อสิ่งของวัตถุเครื่องใช้ตอบแทนไก่ทองผมเอาสุ่มไก่เคลือบทองรุ่นที่ดีที่สุดจัดให้ตามประสงค์ครับเอารุ่นที่ดีที่สุดเนาะครับเนาะแฮนซัมกลับมาเฮือนด้วยความภาคภูมิใจที่ได้ข้าวของกลับบ้านส่วนพ่อแม่ก็ยื่นลุ้นว่าสิ่งที่พวกเขาหวังนั้นจะเป็นความจริงได้หรือบ่พ่อแม่ครับพวกเขารวยแล้วใครน่ะเป็นทองอีหลีแบบนี้ต้องฉลองนั่นแหละครับเมื่อพ่อแม่หูก็เกิดความดีมกดีใจเพราะชีวิตพวกเขามันได้เปลี่ยนไปแล้วแฮนซัมนำสุ่มไก่เคลือบทองและอาหารที่เพิ่มขึ้นมาให้กับไก่ทองของเขาเพื่อตอบแทนที่มันให้ไข่แก่ตนกินดีอยู่ดีและออกไข่เด้อหมักหลาเดี๋ยวพอสินำอาหารมาให้อีกหลังจากที่พวกเขาได้เงินพวกเขาก็ได้ออกบ้านใหม่ที่รู้ขึ้นพร้อมติดแอร์นอกบ้านและปรับเปลี่ยนแฟชั่นให้ตัวเองใหม่ด้วยการซื้อเสื้อผ้าแพงๆชีวิตของพวกเขาอัปเกรดทุกอย่างกินหรูอยู่แพงสบายเหมือนทุกอย่างจนบ่อยากเชื่อว่านี่คือความจริงหรือความฝันกันแท้พ่อมีความสุขกับบาดเท้าเนี่ยละเว้ยแม่ก็คือกันปานนี้จะงูว่าความสุขเป็นแนวใดโอ้จะแม่นไปตอนซ่อนชีวิตเด้หลังจากที่พวกเขาใช้ชีวิตอยู่สบายแบบนั้นมาเรื่อยๆแฮนซัมก็เริ่มเปลี่ยนแนวคิด
จากที่เคยเห็นไก่ท้องเป็นเพื่อนก็เห็นไก่ท้องเป็นแหล่งรายได้ตั้งแต่เขาได้เงินเขาก็บอกกับมะลินกับมันเลยมิแต่พยายามให้ไก่ท้องออกไข่ให้เขาหลายๆเพื่อที่เขาจะได้ร่ำรวยขึ้นนี่ลูกบอกให้ไก่ของแกออกไข่มาเยอะๆพ่ออยากได้รถใหม่ใช่แม่ก็อยากได้เครื่องประดับที่แพงๆนะได้เลยครับพ่อแม่นี่เจ้าไก่ทองออกไข่เยอะๆกว่านี้3เท่านะพ่อแม่ฉันอยากได้เครื่องประดับและรถใหม่แกต้องพยายามมากกว่านี้ไม่งั้นฉันจะไม่ให้ข้าวแกกินนะว้าวออกมาแล้วแบบนี้ไม่ต้องทำอะไรแล้วฟันชิมอินคำพวกเขาได้ทองคำที่ร้ายขึ้นและกิเลสของพวกเขาก็เพิ่มขึ้นร้ายกว่าเดิมพวกเขาใส่เงินอย่างพุ่มเพื่อยไปกับการซื้อของแพงๆโดยที่มันก็บ่ได้จำเป็นขนาดนั้นซัมบ่นำยังนำเงินที่ได้มาเล่นการพนันพวกเขาอยากรวยเพิ่มขึ้นแบบทวีคูณเอานี่ผมลงต่ำได้ครับลงต่ำเนาะสูงเฮ้ยบัดนี้ลงสูงก็ได้เอาแค่ลงสูงออกต่ำครับเจ้าเฮ้ยจะแม่นช่วยอีหลีว่าเฮ้ยพอว่าลองไปเรียนอันใหม่ดีกว่าโอเคเป็นความคิดที่ดีหลังจากเรียนให้โลบบ่ได้แฮนซัมก็เปลี่ยนมาเรียนสนุกเกอร์แทนแต่เขากับเสียแบบรั่วๆจนบ่เหลือเงินติดตัวเฮ้ยแพ้ตลอดเลยว่าบ่ต้องไปซีเรียสดอกลูกวัดโตแล้วก็ไปเอาน้ำไก่ท้องใหม่แม่นแหละเนาะสิซีเรียสไปเฮ็ดหยังไก่ท้องโศกเศร้าเสียใจเพราะมันรู้สึกว่าเขาเห็นมันเป็นเครื่องผลิตเงินและบ่เหลียวแลบ่สนใจและบ่ลินกับมันเมื่อเป็นดังนั้นมันจะบ่พักใครออกมาให้แก้พวกเขาไหนจ้าเจ้าทองมีใครอยู่นี้ไหมอ้าวเฮ้ยกูออกไปตั้งนานไม่เห็นมีใครเลยวะเฮ้ยมันไม่รู้หน้าที่เหรอไอ้ไก่โง่ใครออกมาสิวะฉันจะเอาเงินไปสานต่อมันไม่ยอมออกเลยวะถ้างั้นก็รอมันอีกหนึ่งคืนพรุ่งนี้เช้าคอยมาลุ้นกันมึงไม่ออกมึงโดนกูต้มแน่พรุ่งนี้เช้าเจอกันนั่นแหละครับไก่ท้องบ่ยอมออกไข่พวกเขาจึงล่อมันจนมาถึงเสาร์วันถัดไปไก่ท้องก็ได้พักไข่ออกมาอีกครั้งแต่ครั้งนี้มันออกไข่มาเพียงหน่อยเดียวดีมากเจ้าทองเดี๋ยวกูกลับมามึงได้กินของดีแน่เมื่อได้ไข่ท้องนั่นมาแล้วแฮนซัมก็รีบนำไข่ท้องนั่นมาขายเฮ้ what's up man ผมมีทองมาขายครับใส่เปิดมาเบิ่งดูได้เธอนี่ได้จักหน่วยเนี่ยเมื่อแฮนซัมจับไข่นั่นขึ้นมาก็เกิดความตกใจครับเพราะไข่ท้องของเขากลายเป็นไข่ธรรมดาอ้าวใส่ไข่ขาวธรรมดาได้ดีสูสูมากหมกผ่าอ่อนซะบ่เฮ้ยไอ้ไก่ทองมึงหลอกกูเราได้เห็นดีกันแน่เมื่อเห็นซ้ำนั่นกลับมาเฮือนเขาก็จับไก่ทองด้วยความโมโหและเตรียมที่จะทุบทำลายมันจัดการมันเลยลูกไอ้ไก่ไม่มีประโยชน์มึงหลอกกูมึงต้องตายอย่างแสนสาหัสแฮนซัมขาดสติและตีไก่ทองจนตายเขาบ่ลงเหลือคำว่าเพื่อนกับไก่ทองเลยเพราะในจิตใจของเขามันมีแต่ความโลภมาเฮ้ยโมโหว่ะเมื่อไก่ทองตายก็ได้มีสิ่งที่บ่คาดคิดเกิดขึ้นครับเพราะไก่ทองนั่นกลายมาเป็นนางฟ้าท่านเป็นใครข้าเป็นนางฟ้าเจ้าของไก่ตัวนี้ข้าให้ไก่ทองพวกเจ้าเพื่อตอบแทนที่พวกเจ้าช่วยเหลือมันแต่ด้วยความโลภพวกเจ้ากับลืมบุญคุณที่ข้าตอบแทนและเห็นมันเป็นเพียงเครื่องมือการหาเงินของพวกเจ้าและจากนี้ต่อไปพวกเจ้าได้ทำลายมันแล้วชีวิตของพวกเจ้าจะกลับไปจนเหมือนเดิมนางฟ้าได้เสียชีวิตของพวกเขากลับไปจนเหมือนเดิมและท่านนั่นเองบ้านของพวกเขาก็กลายเป็นกระท่อมหลังเก่าที่พวกเขาเคยอยู่ไม่จริงนี่ก็เห็นอีหยังวะเนี่ยไม่สามแม่ลูกโศกเศร้าเสียใจที่พวกเขานั่นกลับมาจนเหมือนเดิมใช้ชีวิตที่ลำบากเหมือนเดิมและกินปลาซิวอ้าวในทุกๆวันคอยบ่อยากกลับไปกินหมอครัวคอยบ่อยากกินปลาซิวอ้าวฟ้าเอ้ยฟ้าเป็นอย่างคือกันแกล้งกันด้วยไก่ทองไก่ทองไก่ทองคำนั่นแหละครับแฮนซัมเขาบ่เหลืออย่างเลยเงินทองความสุขความสบายและเพื่อนไก่ของเขาเขานายกับสิ่งที่เขาเห็นลงไปเขาละเมอเฟ้อฝันถึงไก่ทองทุกวันจนในที่สุดเขาก็กลายเป็นบ้าและเรื่องแบบนี้จะบ่เกิดขึ้นเลยถ้าหากว่าเขาบ่มีความโลภถ้าหากเพื่อนๆพบคลิปนี้บนเฟซสบู๊ที่บ่แมนซ่องแท้ของโจโจทุกคนกดรีพอร์ตช่วยกันแหน่เด้อครับเด้อเพื่อบ่เป็นการสนับสนุนซ่องเถื่อนและโจโจจะได้เฮ็ดคลิปแบบนี้ต่อไปได้นาน